พื่อนๆเรามาเข้าสู่ EP 2การทำวายสับปะรดกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้ต้มน้ำเบสของวายสับปะรดเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้นำไปคลายความร้อนด้วยน้ำในกะละมังเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้นำน้ำเบสของวายสับปะรดไปกรองหยาบก่อนอันนี้คือผลงานที่กรองหยาบเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้อุณหภูมิของน้ำสับปะรดอยู่ที่40องศาพอดีเราก็จะมาทำการกรองละเอียดอีกทีหนึ่งวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเราผ่านการฆ่าเชื้อสะอาดแล้วสำหรับต่อไปเราจะมากรองละเอียดเพื่อที่จะหมักวายสับปะรดกันต่อไปครับหลังจากที่เรานำกรวยและผ้ากรองละเอียดเตรียมพร้อมที่จะกรองเสร็จเรียบร้อยน้ำเหยือกตักน้ำเบสของวายสับปะรดจะสังเกตเห็นว่าสีสันของน้ำสับปะรดสวยมากออกสีเหลืองทองเราก็จะกรองลงไปสู่ถังโดยผ่านการกรองละเอียดด้วยผ้าขาวบางหลังจากที่เราได้กรองน้ำเบสของวายสับปะรดเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมากระตุ้นยีสต์เรานำน้ำเบสวายสับปะรด50 ml เพื่อที่จะกระตุ้นยีสต์ส่วนน้ำเบสของวายสับปะรดในเหยือกก็เพื่อที่จะไล่มียีสต์ติดอยู่ภาชนะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เผื่อน้ำเบสของวายสับปะรดไว้ประมาณ500 ml เพื่อที่จะไล่ยีสต์ลงไปครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดถังน้ำเบสของวายสับปะรดตอนนี้มีอยู่ประมาณ17ลิตรกว่าๆถ้ารวมอีก500กว่า ml นี่ก็คงจะเป็น18ลิตรพอดียีสต์ที่เราจะใช้ก็เป็นยีสต์ขนมปังที่ราคาถูกแล้วก็ใช้การได้ดีกับผลไม้ของเมืองไทยน้ำเบสวายสับปะรด18ลิตรเราจะใช้ยีสต์1ช้อนแกงคูณและอีกครึ่งหนึ่งของช้อนแกงโอเคลงไปแล้วก็อีกครึ่งช้อนแกงลงไปรวมกันก็ปิดฝายีสต์ไว้ใช้ครั้งต่อไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับที่ใช้สำหรับห่ออาหารปิดฝาเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมลงไปในขณะที่เรากระตุ้นยีสต์แล้วก็ปล่อยไว้ประมาณ15นาทีเราก็จะมาผสมกับน้ำเบสวายสับปะรดกันครับเวลาผ่านไปประมาณ10กว่านาทีนะเราก็จะมาผสมยีสต์กับน้ำเบสวายสับปะรดกันเราจะสังเกตเห็นว่าเกิดมูสสีขาวๆบริเวณแก้วและข้างล่างของแก้วยีสต์ก็กำลังเริ่มทำงานยีสต์หล่นลงไปข้างล่างแล้วก็เกิดฟองผุดขึ้นแสดงว่ายีสต์ทำงานได้ดีแล้วก็ช่วยคนให้เข้ากันของการในตัวทั่วเพราะว่ายีสต์บางตัวก็ยังไม่ได้สัมผัสกับน้ำเบสวายสับปะรดนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะผสมกับน้ำเบสวายสับปะรดกันครับเปิดฝาลงไปแช่ไว้น้ำยานะครับตอนนี้เราทำความสะอาดทั้งภายในภายนอกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะผสมยีสต์กับน้ำเบสวายสับปะรดกันเทยีสต์ลงไปผสมกับน้ำเบสก็จะใช้น้ำเบสส่วนที่เหลือมาผสมกับในแก้วอีกทีหนึ่ง
ก็ในแก้วก็หมดไปแล้วส่วนในเหยื่อที่ติดช้อนอยู่เราก็คนจากนั้นเราก็กรอกตามกันลงไปเราก็ได้ผสมยีสต์กับน้ำเบรไวน์สับปะรดเรียบร้อยทำความสะอาดปากถังเล็กน้อยแล้วก็ปิดถังก็ช่วยยีสต์ได้ผสมกับน้ำเบรไวน์สับปะรดให้เข้ากันอีกระดับหนึ่งด้วยการเขย่าสังเกตเห็นว่าตัวเนื้อของยีสต์สีขาวได้ละลายผสมกับน้ำเบรไวน์สับปะรดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใช้แอร์ล็อกแล้วก็บรรจุน้ำยาลงไปในแอร์ล็อกเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมาปิดจากนั้นเราก็จะหาแท็กมาปิดและเขียนวันที่ปิดถังวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรและวันที่จะเปิดถังหน้าไปรวมแล้ว15วันวันที่15เราก็จะมาเปิดถังเพื่อที่จะถ่ายถังส่วนเนื้อที่เราแยกออกจากน้ำเบรไวน์สับปะรดก็สามารถทานได้อยากจะให้อร่อยก็ไปแช่ตู้เย็นนะครับเราก็ได้วายสับปะรดเรียบร้อยแล้วสุภัทรชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในวายสับปะรด EP 3สุภัทรชาแนลขอบคุณครับ